ข้อที่26นะครับครับเดี๋ยวจบแล้วเฉลยอะไรเอ่ยซัสเพราะซัสเป็น determiner ต้องบวกคำนามหรือที่ท่องว่าซัสนามแดดก็ได้ถูกไหมทีนี้เวลาแก้นี่อย่าไปแก้ตรง successful นะต้องแก้เป็นอะไรเอ่ย so ถูกไหมครับso successful that ถ้าแก้ such ก็ได้คือไม่ต้องไปเปลี่ยนคำว่าอะไร such success that ซึ่งมันไม่ค่อยเข้าท่าทำไมถึงไม่เข้าท่าล่ะตรงนี้เขียน linking verb ถูกไหมครับ linking verb ตามด้วย at จะมันดูดีกว่าผมว่าเปลี่ยน such เป็นคำว่า so ประสบความสำเร็จมากจนกระทั่งนะครับไปอ่านภาษาไทยเองแล้วกันนะข้อต่อไปhad better เป็น verb don't ก็เป็นอะไรเหมือนกัน verb มาชนกัน2ตัวมันนั้น verb ตัวหลังผิดอยู่ละถูกไหมครับแล้วเขาก็เรียงกันอย่างนี้ไง f v f บวก v don't เป็นส่วนเกินงั้น don't quit ผิดทำให้เป็นปฏิเสธ had better not quit จะดีกว่าคือเอาตัว don't ทิ้งคงไว้คำว่า not quitพวกนี้เสร็จเร็วมันออกแบบง่ายบางข้อถึงจะยากเนาะมาดูสิตัวไหนที่เคยเรียน mostly ถูกไหม mostly สลับกับใคร almost เวลาใช้งานต้องมี determiner แต่ mostly แต่หรือพูดอีกนิดนึง almost ห้ามนำหน้านามนะครับใช้กับ determinerนี่ขอเขียนแยกออกมาเดี๋ยวเข้าใจผิดแต่จะห้ามนะครับห้ามนะครับนำหน้านามแต่พอ mostly นี่ตรงกันข้ามเลยนำหน้าได้ทุกอย่างยกเว้นห้ามนำหน้าจำนวนห้ามนำหน้าจำนวนนับเช่น1 2 3 4อย่างเงี้ย determiner เงี้ยใช้ไม่ได้นี่พูดถึง mostly นะห้ามนำหน้านามห้ามนำหน้าขอโทษตรงว่าห้ามนำหน้าจำนวนนับแต่สามารถนำหน้าคำนามได้สรุปเปลี่ยน mostly เป็นคำว่า almost นี่คุณก็ดูเช่น linking verb ตามด้วย to verb 1 due to เป็น preposition ตามด้วยคำนามวิธีดู due to ง่ายที่เดียวต้องไม่มี verbอีกตัวนี้คืออะไรก็คือเครื่องบินใช้อะไรแล้วอยู่แล้วแพส4เครื่องบินดีเลย์เองไม่ได้ต้องมีเรื่องทำให้ดีเลย์เกิดขึ้นเดี๋ยวให้ช้าลงนิดนึงลองฝึกดูเริ่มเลยนะครับดูตามนะ whenตามด้วย S บวก V คุณใส่มิสเตอร์สุกิเป็น S แล้วก็ไล่ไปไอ้ตรงนี้คงเข้าใจใช่ไหมเป็นเรื่องของนามตามด้วยอาชีพไงถ้ามีชื่อคนตามด้วยอาชีพตัวต่อไปต้องเป็น verb ใส่ V ข้างบน starting ปรากฏว่าตรงนี้ใช่ verb ไหมไม่ใช่ verb เข้าใจยัง starting ไม่ใช่ verb คุณก็อ่าน head เป็น verb ช่องที่2แต่เข้าใจนะ when เชื่อม verb แล้วตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่2ตาม starting จึงเปลี่ยนเป็นคำว่า started ค่อยๆ คิดเดี๋ยวออกเองอย่างข้อ25นะตรงนี้กลับมาพูดนิดนึงนะอย่างผมทำข้อสอบ100ข้อผมก็ยังไม่เคยทำได้100เต็ม100นะผมบางครั้งก็อิจฉาเด็กบางคนสมัยก่อนโอ้เก่งมากได้100เต็ม100แล้วนั่งนึกมันไม่มีข้อถูกอย่างเงี้ยอย่างข้อเนี้ยมองยังไงก็เป็นไปไม่ได้เพราะนี่เป็นปัจจุบันนี่เป็นโคตรอดีตเลยแต่เขาจะเฉลยอย่างเนี้ยคือคนเขียนไวยากรณ์เขาเขียนแต่เขาไม่เข้าใจว่าตัวนี้มันคืออะไรก็เลยบางครั้งต้องจำใจเฉลยเหมือนข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยนะอดทนหน่อยแล้วกันร้อยข้อมันจะมีแหว่งแหว่งบ้างแต่ไม่เยอะหรอกฮะข้อสองข้ออ่ะเริ่มนะครับก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถอะไรใส่ S บวก V ไว้ก่อนทำอะไรไม่ไปเนี่ยทำตามที่เคยเรียนมาแล้วใช่ไหม
ใช้การย้อมสีดายก็ย้อมสีกำเนิดมาจากพวกพืชเพื่อย้อมสีตามร่างกาย believe it ตัวนี้มี that ด้วยเป็น verb ช่องที่2ถูกไหม use ตัวนี้ก็เป็น verb ช่องที่2ขาดอะไรครับขาดประธานกับขาดคอนแล้วตรง believe it มีปัญหาเรื่องขาดคอนจังชั่นก็แก้ให้ง่ายที่สุดละกันก็แก้เป็นอย่างนี้แทนก็ได้เติมแอนไปด้านหน้างั้นตัวแต่ถ้าเกิดเติมแอนก็จะไม่มีคอมม่าเดี๋ยวจะคุยให้เคลียร์ก่อนนะถ้าเกิดเราใช้วิธีเติมแอนก็จะไม่มีคอมม่าไงก็พูดง่ายเติมแอนเข้าไปแต่ต้องไม่มีคอมม่าหรือแบบที่2เสียดายคอมม่าก็ใช้สูตรที่เคยเรียนมาทำ verb 1 verb 2ให้เป็น verb ing เป็น verb ไม่แท้ไง believing โอเคนะครับ believing that ทำเป็น participle ไงแปลว่าคนโบราณเชื่อว่าอย่างเงี้ยอย่างข้อ3ที่ประสบการณ์จะสอนเลยเรื่องอะไรเอ่ยเห็น would have ใช่ป่ะมีเห็น unless ก็ต้องนึกถึงเรื่องอะไรครับเรื่อง if cause ถูกไหมหลัง unless ก็คือ if ใช่ไหมถ้าพวกเขาไม่ลงทะเบียนregister เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่ฮะ1ก็ต้องคู่กับ will verb 1คู่กับ will ถูกไหมถ้านักเรียนไม่ต้องจ่ายขอโทษทีนะนักเรียนจะต้องจ่ายค่าฟรีนี่แปลว่าค่าธรรมเนียมเนื่องจากทำอะไรสายถ้าเขาไม่ลงทะเบียนก่อนวันสุดท้ายอันนี้กูแปลให้ฟังนะที่ทำเป็นเนาะนักเรียนจะต้องจ่ายคำว่าจะต้องจ่ายเป็น would เป็น will เสร็จแล้วแค่นี้เองจะต้องจ่ายค่าปรับ late fee โอเคนะครับว้ายคราวนี้แป๊บเดียวเสร็จ 13.2 ลองทำเองก็ไม่เป็นไรลองฝึกดูโอเคเฉลยเลยแล้วกันเนาะถ้าคุณเห็น have แล้วมีกรรมเนาะตอนนั้นเรียนมาว่าไงเอ่ย have คนบวก verb ช่องที่เท่าไหร่ครับ1เนี่ยถึงบอกไอ้บทที่กริยาออกเยอะสุด have what to บวก verb ช่องที่3เนี่ย have มีกรรมคือคำว่ารถยนต์ถูกไหม have คน verb 1 have what to verb 3เปลี่ยนเช็คเป็น edเติม ed เข้าไปโทษที ให้เวลาอีก33ก็ง่ายเฉลยเนาะ i นี่เป็นคำอะไรถูกกด adverb ข้อที่1คือไม่นำหน้าคำนามกด serious iก็เหมือนที่เราเรียนมาคนที่มีสภาพลูกตารุนแรงก็คืออาการทางลูกตารุนแรงต้องรีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาลใช่ไหมแค่นี้พอละ34 34เรียนมาว่าไงเอ่ยแดนเวลาข้อสอบไม่มีปัญญาจะหาข้อสอบก็จะใช้แดนเป็นขั้นอะไรครับแล้วก็วิเคราะห์จากสิ่งที่เคยเรียนมาก่อนขั้นกว่าแต่ was เป็นขั้นสูงสุดเปลี่ยนเป็น w o r s e was then พอแล้วนะนี่ก็โอเคเลยนะตรงเด๊ะไม่ยากเริ่มตรงนี้ก่อนนะ dedicated มันเป็น verb ที่ต้องมี to เป็นเค้าเรียกว่า verb วลีดังนั้นวิธีมองอย่างนี้นะมองว่า dedicated ใช้กับ to ได้หรือเปล่าบังเอิญนี้อาจารย์สอนเลยไปเลย dedicated คู่กับ to เพราะจุดนี้ก็ผ่านนะ to ถูก beautiful fragrant ขยายคำว่าดอกไม้ตรง beautiful มีขั้นเครื่องหมายอะไรครับ comma เมื่อ adjective 2ตัวไงขยายคำนามตัวเดียวกัน adjective ต้องขั้นเครื่องหมายคอมม่าก็เหลือจุดต่อไปเราก็ดูก่อนว่า medicine เป็นคำอะไรครับคำนาม plant ก็เป็นคำอะไรเหมือนกัน
ปรากฏว่าถ้าเกิดคำนามอยู่หน้าคำนามต้องทำยังไงเช็คก่อนว่าเติม s ถูกไหมถ้าไม่เช็คเติม s ให้ตรวจเรื่องอะไรก่อน adjective ถ้ามี adjective ต้องเลือก adjective ก่อนปรากฏว่าดันมี adjective จึงแก้เป็นคำว่า medicinal medicine แก้เป็น medicinal plant แปลว่าพืชสมุนไพรพืชที่ใช้ทำยาลุยค่อยๆคิดนิดหนึ่งก็ได้ครับเริ่มเลยนะเวลาที่หาคำผิดอ่ะเคยสอนแล้วนะดูสรรพนามก่อนคือคำว่า who ทุกคนเรียนจบมาแล้วหน้า who ต้องเป็นถูกหน้า who ต้องเป็นคนถูกเข้าใจยังแต่ถ้าเกิด who เป็นนามคอสใช่ยังไงอันนี้ก็เรียนมาหมดละถ้า who เป็นนามคอสใช่ไหมก็ต้องอยู่หลังอะไรครับหลัง verb อย่างนี้ไงวิธีเขียนนามคอสถ้าจำได้ใจเดียวยังเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะให้เป็น who เป็น relative แกก็ผิดเพราะหน้า who ต้องตามด้วยคนต่อไปนะไปดูเหตุผลที่สำคัญที่สุดละคือ more คู่กับ than ก่อนอื่นเราเคลียร์ก่อนว่า more ใช้คู่กับ than กฎการเปรียบเทียบมีอยู่ว่าถ้าด้านหน้าเป็นอะไรครับเป็นคนด้านหลังก็ต้องเป็นอะไรด้วยครับคนเพราะตรงนี้สิ่งที่หายไปคือคนคนด้านหน้าใช้คำว่า person เป็นเอกpost is ตรงนี้ก็ต้องใช้คำว่า a person แล้วค่อยนำหน้าคำว่าอะไรฮะ who งั้นข้อนี้ขอแก้เป็น a person who จริงๆถ้าเขาเขียนว่า a weak person นะจบไปแล้วแต่เขาอยากให้มันยุ่งไงถ้าเขาเขียนว่า a healthy person is more able to fight off disease germ than a weak person งั้นแกก็ไม่ยอมเขียน a weak person แกใช้หลักของ relative แทนโอเคนะครับจึงเปลี่ยน whoขอโทษไม่เปลี่ยน who นะเพิ่ม a person ไว้หน้า who คนผู้ซึ่งหลักการเปรียบเทียบเนี่ยจบเฉลยข้อเนี้ยเหมือนที่คุณเรียนทุกประการอยู่ที่ว่าทำจดบ่อยๆมันก็เป็นเนี่ยเช่นข้อเนี้ยเห็น to verb 1ทำยังไงฝึกวิทยายุทธมาเยอะละหายยังไม่ได้ lv อะไรอีกแล้ว c อะไรอีก theนี่มันก็จะเป็นอย่างเดิมไม่เปลี่ยนแล้วก็ it แล้วก็นั่งมอง verb อยู่ไหนนี่ปัญหาความยากอยู่ตรงนี้ verb มันอยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่ที่คำว่า did not จ้ะหลายคนนึกว่า no เป็น verb ไม่ใช่อยู่ที่ did not เพราะ did not ทำหน้าที่เป็นตัวปฏิเสธแล้ว modal no ตัวนี้เราเรียกว่า infinitive ไม่มี to นั้น verb อยู่ที่คำว่า did not บอกว่า do that did มันไม่ใช่ linking verb do that did มันไม่ใช่ seeวีเมื่อเป็น verb ใช้คู่กับใครครับเจอรันจึงกลายเป็นคำว่า cooking เข้าใจยังข้อสอบมันไม่ได้ยากแต่เรามันต้องแบบเป๊ะๆเนี่ยเหมือนกันข้อนี้มองปุ๊บก็เสร็จปั๊บแล้วเดี๋ยวค่อยๆคิดก็ได้ให้เวลาคิดนิดนึงแล้วเดี๋ยวเฉลยเนาะเริ่มเลยนะครับ ก่อนอื่นทุกคนเข้าใจว่ามีแดนมีแดนใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรการพยากรณ์อากาศการพยากรณ์อากาศต่อนะครับโดยใช้ใครมาช่วยคอมพิวเตอร์มาช่วยถูกช่วยโดยคอมพิวเตอร์นะ are no more reliable thanก่อนอื่น reliable ถูกนะเพราะว่าตรงนี้เป็นคำว่า are เคลียร์กันก่อนนะ reliable ถูกนะ once are ตรงนี้ทำไงดีเราก็ต้องเคลียร์ก่อนว่า one ตัวนี้ใช้แทนใครเนี่ยคือปัญหาใช่ไหมการพยากรณ์อากาศ weather forecast ที่เขา added ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรงนี้ถือว่าถูกนะเพราะว่าอะไรเอ่ยเมื่อคำนามรวมกับ adjective ใช่ไหมครับมันจะใช้ไฮเฟนเชื่อมก้อนนี้ทั้งก้อนเป็น adjective โอเคนะ forecast ในที่นี้เป็นคำนามเพราะเนื่องจากพยากรณ์ไม่เยอะมากสัมพันธ์กับคำว่า are เป็นประธาน
เนี่ยข้อ38เนี่ยเขาจะเป็นข้อที่ปวดหัวที่สุดตรงที่ว่าไม่รู้จะแก้ยังไงเขียนเขาเขียนเอาสนุกไงบางคนก็เลยบอกว่าแก้อย่างเงี้ยบางสำนักนะที่ครูไปดูมาเขาแก้บอกว่าตัดอาทิ้งเขาซ้ำซ้อนบางคนเขาคิดอย่างนี้นะเขียนแค่ do one เติม s ก็พอแต่ข้อนี้ปวดหัวปวดหัวเอาเป็นว่าตัวที่4ผิดนะส่วนมากเขาก็แนะนำว่าให้ตัด r ทิ้งเพราะว่าประโยคมันเหมือนกับว่ามันไม่ควรจะมี r ต่อเพราะถ้ามี r ต้องตามอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นมี r ต้องตามด้วยอะไรครับ adjective ถ้า r ห้วนๆอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะส่วนมากก็เลยบอกว่าตรงเนี้ยผิดด้วยการตัด r ทิ้งเพราะคำว่า one เนี่ยแทนคำว่า forecast เปรียบเทียบใช่ไหมเปรียบเทียบอะไรการพยากรณ์ปัจจุบันกับการพยากรณ์แทนด้วยคำว่าวันในอดีตแต่ติดตรง R R คุณจะมีตัวขยายต่อต่อเลยนะครับ39ไม่ยากฟอร์มคู่กับ to จุดนี้ผ่าน to อยู่ไปหา to ด้วยนะ according คู่กับอะไรเหมือนกันจุดนี้ก็ถูกแปลว่าจากท้ายเป็นคำอะไรเอ่ยคำนามมีกฎ2ข้อข้อแรกคำนามต้องมีหาไม่ได้ก็ต้องเติมหรือว่ามันก็ออกอย่างเงี้ยมันก็ออกเหมือนที่คุณเรียนมาทุกอย่างอ่ะแต่ปัญหาคือเราไม่มั่นใจไงhealthcare นี่ถูกนะใช้ healthy ไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้สอนเรื่อง healthy ไปนิดหน่อยแล้วไงคำว่า healthy มันจะนึกถึงการอะไรเอ่ยการดูแลเอาใจใส่ healthy มันจะต้องมีคำว่าดูแลเอาใจใส่ถ้าเกิดคุณเขียนว่าดูแลเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเอาใจใส่ซ้ำกัน2รอบมันก็จะผิดก็เลยต้องเขียนเป็น health care แปลว่าดูแลสุขขับภาพทันไหม healthy นี่แปลว่าการเอาใจใส่ร่างกายแต่ health แปลว่าสุขภาพ health ก็เลยถูกอย่างข้อ40ประสบการณ์ก็สอนคุณละ due to เป็น preposition ตามด้วยคำถูกไหมแต่นี่คืออะไร isคือ verb linking verb ใช่ preposition มี verb ไหม preposition มี verb ไหมไม่มี preposition เกิดมาต้องตามด้วยแค่คำนามเข้าใจยังจะไม่มี verb มาอยู่ในชุดเดียวกันไงก็ต้องเปลี่ยนไงคุณก็เรียนบทนี้มาละเปลี่ยนให้เป็น DC ใช่ไหมไอ้สองคนที่เรียนจบคอร์ส DC ตัวไหนที่แปลว่าเพราะว่าDC ตัวนี้แปลเพราะว่า due to เพราะว่านี่คือคำว่า because สอนเป็นเวอร์ชันปกติแล้วกัน because กับ since ตามด้วย s บวก v แต่คำว่า due to ใช่ไหมแต่คำว่า due to ตามด้วยคำนามนี่ที่คุณเรียนมาเด็ดๆเลยไปอ่านเองนะบทที่8เปลี่ยนเป็นข้อ because หรือ since ก็ได้เหมือนที่เรียนมาทุกประการส่วน feel ใช่ไหมคู่กับนามพระผู้พดก็เจอแล้ว customer เติม s ส่วน than นี่ไม่ต้องตกใจนะทำไมต้องมี fewer ก็มันเป็นประโยคเปรียบเทียบ than นะสังเกตไหมด้านหน้าใช้ v เปรียบเทียบกับ v did ในอดีตไงเท่านั้นเองต่อนะฮะ Helen dropped her wallet ทำกระเป๋าสตางค์ตกลองฝึกแปลก็แปลตัวหน้า as แปลว่าอะไรครับขณะที่ although ถึงแม้ว่า as long as แปลว่าถ้าเหมือน if cause ไงถ้าแปลเพราะก็ตราบใดแต่อย่าไปแปลตราบใดเลยต้องแปลว่าถ้าเถอะซินเรียนมาแล้วเพราะว่าถ้าอันนี้ดีที่สุดทำกระเป๋าตรงตั้งตกจุดๆเปิดเอกสารเธอเปิดกระเป๋าเอกสารฮะเธอทำอะไรกระเป๋าตังตกเพราะว่าเธอเปิดกระเป๋าเอกสารถ้าไปเงียบแล้วทุกคนเปิดมันต้องตกเลยใช่ป่ะต้องเลือกตัวไหนดีสุดถ้าเกิดเราไปใช้เพราะว่านี่ทุกคนเปิดกระเป๋าเอกสารต้องตกต้องใช้แทนข้อหนึ่งถูกขณะที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไม่ยากหรอกเหมือนที่เรียนมาทุกประการนั่นแหละจะแค่นึกให้ออกนี่ให้เวลาคิดนิดหน่อยเนาะโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องเอาให้จบตรงนี้คนส่วนมากเลิกบุหรี่เป็นเพราะว่าพวกเขากลัวว่าเตรียมตัวนะครับ
พร้อมนะนักเรียนเคยเรียนประสบการณ์ตรงนี้มาว่าถ้าใช้ it ต้องหาตัวแทนถ้าใช้ day ก็ต้องหาตัวแทนถูกไหมตอนนี้ถ้าเกิดใช้ it จะแทนว่าการสูบบุหรี่ถ้าใช้ day จะแทนคำว่า many people สอบเรื่องนี่ไงการอ้างอิงสรรพนามนั้นข้อหนึ่งแปลว่าอะไรบุหรี่จะทำอันตรายต่อสุขภาพของคนข้อหนึ่งชัดเจนมากข้อนี้แซมเปิลข้อสองแปลว่าอะไรฮะคนไม่สามารถจัดหาเอฟฟอร์ตเพื่อจัดหาการดูแลสุขภาพอันนี้เนี่ยฟังแล้วงงคนเลิกบุหรี่ก็เพราะว่าบุหรี่จะทำลายสุขภาพอ่ะต่อข้อที่43เริ่มเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะตรง42ขอคิดใหม่ดิมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวคุณคิดข้อ43ก่อนผมเอิญไปเห็นข้อที่มันดีกว่านี้ไงโอ้ใช่จริงๆด้วย42ผิดนะคือมันเกือบถูกมันไปพลาดตรงนี้ตัวเดียวขีดเส้นคำว่า must เข้าใจยังการใช้ must คุณเรียนผ่านมาเยอะแล้วนะมันจะมีบทลงโทษทางกฎหมายเนี่ยไปพลาดตรง must ขออภัยนะการใช้ must จะมีบทลงโทษทางกฎหมายคนส่วนมากเลิกบุหรี่เพราะว่าพวกเขาเกรงว่าบุหรี่ใช่ไหมจะทำอันตรายแต่ดันไปเสียตรง must นั้นต้องเปลี่ยนเป็นข้ออื่นแทนคุณเคยเรียน must มาแล้วใช่ไหมที่ผมเคยสอนคุณอ่ะเช่นคุณขับรถฝ่าไฟแดงนี่ห้ามฝ่านะใช้ must เพราะว่ามันมีกฎหมายลงโทษงั้นข้อหนึ่งเลือกไม่ได้ข้อหนึ่งความหมายดีแต่ผิดตรง must เลี่ยงไปใช้ข้ออื่นแทนก็เลี่ยงใช้ตัวนี้แทนใครครับเมย์เนี่ยเขาสอบชอบออกหน้าตาคล้ายกันขอโทษทีครับบางครั้งชอบข้อข้างลูกศิษย์อยากให้ลูกศิษย์ถูกอย่างเดียวแต่พอดูแล้วมันไม่ได้เว้ยขออภัยนะ42ใช้ข้อ3เปลี่ยน must เป็นเมย์มันก็จะผ่านได้เอาล่ะ43ความรู้นิดเดียวปกติมักจะใช้เป็นโครงสร้างนี้เซมิโคลอนตามด้วย s บวก v สูตรนี้ไงที่เคยเรียนประโยค compound sentenceพูดถึงความสัมพันธ์กันของประโยคหน้าและประโยคหลังประโยคหน้าบอกว่าสายไม่ว่างไปดูซิว่าประโยคใดสัมพันธ์กับคำว่าสายโทรศัพท์ไม่ว่าง There must be a lot of people คงจะมีคนอยู่ข้างนอกเยอะมากไม่เกี่ยวกันผู้โดยสารเห็นว่าผู้โดยสารแล้วนะตัดทิ้งเลยผู้โดยสารไม่เกี่ยวนี่มันเกี่ยวกันขึ้นรถเมล์นี่พูดถึงสายโทรศัพท์ข้อ3บอกว่าไงเอ่ย A lot of car มีรถยนต์เยอะมากโอ้รถยนต์กำลังใช้โทรศัพท์ยิ่งงงหนักเลย3ตัดทิ้งข้อ4บอกว่าคงมีใครบางคนจะต้องใช่ไหมโทรศัพท์อย่างแน่นอนในขณะนี้อ่ะเฉลยข้อ4ข้อ4นี่แสดงความมั่นใจนะหันรุ่นลมไปรบกวนเพื่อไม่ให้งง must จากข้อ42นะ must ข้อนี้ใช้แสดงความมั่นใจต่อนะครับเริ่มที่ปรึกษานะครับ International House recommended that คำว่า House ตัวนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับระบบในมหาวิทยาลัยนะก็จะมีฝ่ายหรือว่า Department แต่เขาจะเรียกเป็น House แผนกที่ใหญ่ๆเรียกเป็น House House เกี่ยวกับนักเรียนนานาชาติได้แนะนำว่านักเรียนเป็นไงฮะต่างชาติ Foreign student before enrolling at the university ไปดูซิถ้าคุณแปล enroll ได้มันก็จบ enroll แปลว่าอะไรเอ่ยลงทะเบียนข้อใดต่อไปนี้ควรจะทำก่อนที่จะลงทะเบียนสำหรับนักเรียนนานาชาติเห็นนะครับ house ตัวนี้แทนว่าแผนกก็ได้นะหรือว่าสภาถ้าแปลสภาจะเวอร์แปลเอาเป็นแผนกอาจารย์ที่ปรึกษาแผนกนานาชาติได้ให้คำแนะนำนักเรียนต่างชาติว่าก่อนจะลงทะเบียนต้องไปทำสิ่งนี้มาก่อนข้อ1ต้องไป take up แปลว่าศึกษาเขียนเป็น study ดีกว่าต้องไปศึกษา hobby ตัดทิ้งเลยนะงานอดิเรกไม่เกี่ยว make a lot of ต้องไปหาเพื่อนให้เยอะๆก่อนสมัครเรียนมหาลัยไม่เกี่ยวต้องเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้นก่อนจะเข้าเรียนมหาลัยนานาชาติ 4. ให้ใช้เวลาว่างอยู่ในโรงอาหารเยอะๆมันตอบข้ออะไรครับข้อ3สัมพันธ์กับนานาชาติมากที่สุดอดทนใกล้จะหมดแล้ว
เดี๋ยวพูดตรงๆนะขอจบข้อ54นะมันเป็นสุดยอดไวยากรณ์ในต่อไปเนี่ยเหมือนข้อสอบจริงเลยพอเสร็จตรงนี้ก็ต้องมาทำโค้ดเทส before entering the conference room all participants enter แปลว่าเข้า conference แปลว่าประชุมก่อนเข้าห้องประชุมจะเกิดอะไรขึ้น participant ผู้เข้าร่วมต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้อ2เป็นไงฮะสมควรอย่างยิ่งใช่ไหมที่ต้องประกาศชื่อ3ควรจะจองนะควรจะมีการจองไว้ล่วงหน้า4ค่อนข้างชอบที่จะทิ้งทรัพย์สินโอ้ยฟังแล้วไม่รู้เรื่อง4ไม่เอา2ไม่เอาต้องเดา1กับ3แล้วนะครับเออก่อนเข้าประชุมมันก็ต้องแสดงบัตรประจำตัวก่อนที่แบบง่ายๆนะเขาพูดแล้วที่หน้าห้องประชุมแล้วเข้าไปง่ายหน้าห้องประชุมต่อไปยากหน่อยนะอันนี้เน้นบอกเฉลยเพราะว่าสุดยอดความยากโค้ดเทสเท่าที่เคยทำมาไฮบริดลูกผสมคือลูกหลานของการผสมข้ามระหว่าง2สายพันธุ์ชนิดระหว่างพืชกับพืชหรือสัตว์กับสัตว์ที่คนละสปีชีส์กันต่อนะฮะอาจจะเป็นสต็อกแปลว่าพันธุ์สัตว์สปีชีส์ทับศัพท์ไปแล้วนะว่าสายพันธุ์สต็อกพันธุ์สัตว์เลสเซตสายเลือดบรีดหรือการเพาะพันธุ์ can be 46 a hybrid ขอให้จบย่อหน้า1ก่อนนะ the mole คือตัวล่อล่อเป็นตัวอย่างที่ดีตัวล่อนี่เกิดจากม้ากับลาผสมกันนะเรียกว่าล่อนั่นคือตัวอย่างหนึ่งของการทำไฮบริด47 It is the result of เป็นผลจากการจับคู่ระหว่าง Jackass ลาตัวผู้ Donkey and a mare ม้าตัวเมียอ่ะเริ่มเลยนะครับ46ก่อนอื่นนะครับนักเรียนข้อความตรงนี้มันใช้คำว่า B ประเด็นคือคำว่า B ถูกไหม B เป็นอะไรlinking verb linking verb ตามด้วยอะไร adjective adjective ตามด้วยอะไร to verb 1ถ้าเกิดคุณไล่แบบนี้ไม่ได้คุณเสร็จ adjective to verb 1ความเป็นไปได้จะเหลือแค่ข้อ1กับข้อ2คิดยังไงต่อก็ดู active กับ passive ทำถูกแล้วต่อนะทีนี้เราต้องถามตัวเองนะไอ้คำว่าไฮบริดเนี่ยมันทำกันเองตามธรรมชาติหรือคนไปจัดมันขึ้นมาคนเมื่อคนเป็นผู้กระทำเราจึงเรียกไฮบริดตัวนี้ว่าผู้ถูกกระทำดังนั้นควรจะเป็นข้อความที่เป็นแอคทีฟหรือแพสซีฟครับแพสซีฟเฉลยข้อหนึ่งเข้าใจยังสเต็ปแรกมาถึงถ้าคุณไม่รู้ว่า linking verb adjective to verb 1คุณก็เจ๊งตั้งแต่สเต็ปแรกที่ B ละต่อล่อนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีของไฮบริด47ต่อนะครับไปดูสิ47นี่ถ้าเกิดคุณมองให้ขาดเลยนะฮะมันจะเป็นเรื่องของการใช้ different กับคำว่า species ขีดเส้น different species นะ adjective นำหน้าคำนามแต่ข้อ2คุณรู้ไหมผิดตรงไหนมันเอา to ถูกไหมมันต้องวาง to different species วางผิดไปดูข้อ3บ้างเป็นไงฮะ fortwo species of เลยฮะ different ข้อนี้เขียนถูกไวยากรณ์นะถ้าเกิดไม่เขียน different species ก็ต้องเขียนว่า two species of different ต่อนะฮะเก็บข้อ3ไว้1กับ3เก็บไว้ข้อ4 as the different เป็นความต่างกันของ species เก็บได้ไม่ผิดเหลืออะไรที่ต่างกันเหลือ as เหลือ of กับเหลือ for เป็นตัววิเคราะห์วิเคราะห์ยังไงไปที่โจทย์อะไฮบริดอะไฮบริดแล้วก็เลือก of ใช่ไหม for แล้วก็ as เริ่มข้อ4ก่อน as เมื่อเป็นวลีจะแปลว่าเป็นข้อ4นะตามด้วยอาชีพปรากฏว่าเขาเอา different ขึ้นก่อน as มันไม่ใช่อาชีพมันไม่ใช่สถานะดังนั้นข้อ4ผิดตรงที่ว่าไปเอา different ขึ้นก่อนคำว่า for นะคำว่า for นี่แปลว่าเพื่อใช่ไหมเป็นการบอกจุดประสงค์ hybrid ไม่ใช่จุดประสงค์ของ2สายพันธุ์จึงเลือกข้อ1 hybrid เป็นลูกผสมของ2สายพันธุ์ต่อเลยนะฮะอันนี้รู้ว่ายากเหนื่อยมาจากที่โรงเรียนด้วย plant and animal hybrid ลูกผสมของพืชและสัตว์นั้นบางครั้งเกิดในธรรมชาติ they
48เอาละเต็มตัวนะ The creation of hybrid คือการสร้าง hybrid 49 To the grower of plants สำหรับคนที่ปลูกพืชมาทำ48พร้อมกันก่อนอื่นดูช้อยให้เป็นนะนักเรียนสังเกตว่าตัวไหนที่มันขยับอยู่ในนี้ใน4ช้อยนี้จะมีตัวนี้มันขยับอยู่เฉลยขีดเส้นตาม also ขยับไว้หน้าalso ขยับไว้หลัง also ขยับตรงนั้น also ขยับตรงนี้เข้าใจยังสังเกตว่าตัว also มันวิ่งอยู่ในข้อสอบ also มันจะวิ่งไปวิ่งมาขีดตัว also เสร็จแล้วนะทีนี้ also ในที่เรียนวันนี้นะครับพร้อมนะฮะมันเป็น adverb พร้อมนะฮะ adverb มันจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งชื่อว่าตามหลัง verb ช่วยตามหลังเวิร์บช่วยตัวหน้า adverb เวลาเขียนเราจะใช้หลังเวิร์บช่วยตัวหน้าต่อหน้าดังนั้นเราก็มานั่งเลือกทีละตัว also อยู่หน้า r ไม่โอเคนะ also ไปอยู่ประโยคหลังก็ไม่โอเคต่อนะฮะ also อยู่หลัง b ใช่ไหมกับ also อยู่หลัง can สรุปcan be ตัวไหนเป็น verb ช่วยตัวหน้าสุดก็ต้องตัว can ถูกไหมครับนั้นจึงเฉลยข้อ4เนี่ยแหละตัวยากที่สุดใช้กดจุ๊กจิ๊กทุกข้อเลย can also be ถูกต้อง48ตอบข้อ4ดูโพยเรียบร้อยต่อนะครับคือกลัวสอนผิดเหมือนกัน the creation of hybrid 49ต่อจากข้อสอบตรงนี้ขาด verb the creation เป็นประธานcreation เป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s กลับไปดูที่โจทย์มันยากอดทนหน่อยเหลือแค่คำว่า is of กับคำว่า looks เอาละเหลืออย่างนี้ละเหลือคำว่า is of กับ look นะครับต่อนะแล้วต่างกันตรงไหนถ้าเราใช้ is of เนี่ยมันจะบอกว่าเกี่ยวข้อง is of แปลว่าเกี่ยวข้องถ้าใช้คำว่า look แปลว่าลักษณะ look ตัวนี้ให้แปลว่าการบอกลักษณะก็ไปอ่านที่จบการสร้างสัตว์ไฮบริดข้อ1เกี่ยวข้องกับความสำคัญโดยเฉพาะแล้วก็เสริมนิดนึงนะ to the grower ต่อผู้ปลูกพืชส่วนข้อ4ขอโทษส่วนข้อ2บอกว่าการสร้างสัตว์ไฮบริดลักษณะสำคัญนี่คำว่าการสร้างลักษณะสำคัญกับการสร้างที่เกี่ยวข้องผมว่าการสร้างเกี่ยวข้องดีกว่า49เฉลยข้อ1เป็นการสร้างที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับใครด้านหลังเขียนแล้วผู้ปลูกพืชถูกคิดอย่างนี้เราสร้างไฮบริดมาเพื่อใครก็เพื่อคนที่จะปลูกพืชนะครับต่อ There are several reasons มีเหตุผลมากมายในการสร้างไฮบริดพืชไฮบริดต่อนะฮะพืช50แดนแดนนี่แปลว่าอะไรกว่าถูกไหมแสดงว่าเดี๋ยวจะได้ฝึกขั้นกว่าละนะ eater their parent อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือพ่อแม่ของมันมันต้องมีอะไรที่ดีกว่าพ่อแม่มัน the best hybrid produce ลูกไฮบริดที่ดีที่สุดนั้นจะต้องให้ผลเกรนนี่แปลว่าผลนะผลที่เป็นเมล็ดหรือผลที่เป็นลูกๆส่วนฟรุตคือผลที่เป็นผลไม้นึกถึงเม็ดข้าวอ่ะเมล็ดข้าวเรียกว่าเกรนส้มเรียกว่าฟรุตสรุปแล้วไฮบริดที่ดีที่สุดต้องให้ผลนะครับหรือเมล็ดออกมากว่าพ่อแม่ของมันและมันก็ยัง hardier ทนทานต่อเชื้อโรคหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเอามาดู50 50เหมือนเดิมนะตัวที่วิ่งอยู่คือคำว่า usually 50ขีดเส้น usually usually เป็น adverb คุณก็ต้องกดมาว่า adverb เป็นไงครับตามหลัง verb ช่วยตัวหน้าข้อ1 usually ตามหลัง r ข้อ2 usually นำหน้า r ข้อ3ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะงั้นเฉลยข้อ1 r usually เนี่ยถูกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตต่อข้อที่ไหนแล้วว่า51มาดูซิความเดิมบอกว่าไฮบริดนั้นตามปกติก็จะมีขนาดใหญ่โตกว่าหรือว่าแข็งแรงกว่าพ่อแม่มันไฮบริดที่ดีที่สุดให้ผลเก็บเกี่ยวเยอะกว่าพ่อแม่ไฮบริดนั้นทนทานเอามาดู51ทนทานใช่ไหมต่อเชื้อโรคกว่าเอามาดูซิเริ่มเลยนะครับว้าข้อนี้ยากนะเนี่ยคุณคงไม่รู้เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
ขอติ๊กนิดหน่อยก่อนแป๊บนึงนะครับ51เริ่ม สังเกตก่อนติ๊กตรงนี้ but แปลว่าอะไรแต่ and แปลว่าและเนี่ยมันต้องปิ๊งอยู่2ข้อนี้ก่อนโอเคนะติ๊กโคให้ขนาดนี้ละเป็นไงฮะทนทานคู่กับอะไรดีอ่ะทนทานความหมายใช่ทนทานเป็นบวกคุณจะใช้คำว่าและต้านทานเชื้อโรคได้มากกว่าพ่อแม่ของมันเนี่ยเขาจะหลอกให้เราไปใช้คำว่า thanแต่ปรากฏว่าไอ้ข้อ then นะมันไปผิดตรงไหนรู้ไหมตรงเนี้ย then ผิดไปตรงที่ but เชื่อมกับ but ไม่ได้ต่อไปตรงนี้ผิดตรงที่ว่า then ไม่เป็น adjective then เป็นคำนามเพราะหน้ามอนะฮะต้องใช้กับพวก adjective เวลาเปรียบเทียบไม่ใช่คำนามตรงนี้จุดผิดของเขาคุณจะใช้ resistant แทนส่วนพอใช้ resistant ก็ไปผิดตรง but ก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ตัว and อ่ะต่อนะครับอีกแค่3ข้อความเดิมนะครับไฮบริดนั้นมนุษย์สร้างขึ้นมา True hybridization ผ่านขั้นตอนการผสมข้ามสายพันธุ์คนปลูกพืชนั้นสามารถสร้าง52ก็ต้องสร้างไอ้ไฮบริดนั่นแหละในความเข้าใจพวกเขาสามารถพัฒนา on nature ตามธรรมชาติได้คือตามธรรมชาติทั่วๆไปก็ทำได้ไม่ต้องไปสนใจห้องแลบ Plant grower ผู้ปลูกพืชเพียงแค่นำพืชชนิดที่1จุดๆๆ tasty fruit ผลอร่อยแต่ป่วยจากอากาศหนาวๆมาผสมข้ามกับต้นไม้ที่ผลไม่อร่อยแต่มันเป็นไงฮะไม่ป่วยนี่เขาเตือนนิดนึงว่าไฮบริดไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในห้องแลบอยู่ในธรรมชาติก็เห็นกันเยอะแยะเอามาดูซิ54ต้องเป็นลูกมันแน่เลยจะได้ทั้งผลอร่อยและทนทานต่ออากาศหนาวมาเริ่ม52เลยทนโอ้ฝึกเรียงคำก่อนอื่นจะใช้ตัวไหนดีอ่ะก่อนอื่นขอสอนก่อนนะอันนี้นักเรียนต้องไม่รู้จริงๆอ่ะเพราะว่ามันต้องอาศัยว่าเรียงติดกันหลายคอร์สอ่ะนี่อาจจะลืมจากหลายคอร์สที่เรียนมานะพืชที่ผสมข้ามสายพันธุ์ฝรั่งใช้คำว่าซูเปอร์แพลนต์จดก่อนครับอันนี้ความรู้รอบตัวจำไว้นะพืชที่ทำพันธุกรรมทั้งหมดจะมีคำศัพท์ว่าซูเปอร์แพลนต์จะไม่มีคำว่าสเปเชียลแพลนต์โดยเด็ดขาดถ้าเกิดเราทำข้อสอบมาหลายปีเราจะรู้เลยเอาต้นไม้มาผสมพันธุ์เพาะพันธุ์พิเศษจะเรียกคำว่าซูเปอร์แพลนต์จะไม่ใช้สเปเชียลแพลนต์นี่คือเหตุผลถ้าคนที่ไม่ได้เรียนมาตลอดจะงงไงคือไม่ได้ฝึกทำโจทย์นั้นคำว่าสเปเชียลแพลนต์อยู่ไหนผิดหมดนั้นสเปเชียลแพลนต์อยู่ไหนผิดหมดเข้าใจแล้วนะพืชพันธุ์ผสมเรียกซุปเปอร์แพลนต์จึงเหลือแค่คำว่าสเปเชียลใช้คู่กับอะไรครับฟีเจอร์แปลว่าลักษณะอันเป็นพิเศษทีนี้ก็เหลือใครล่ะเหลือวิทพืชแปลตรงตัวแล้วนะพืชที่มีลักษณะพิเศษต่อไปลักษณะพิเศษจากพืชเอาล่ะไปดูข้อ2ฟังแล้วมันลงตัวถูก52ตอบข้อ2สรุปแล้วคนปลูกก็ต้องสร้างอะไรต้องสร้างพืชไม่ใช่สร้างลักษณะพิเศษต้องการสร้างพืชและ52เฉลยข้อ2ต่อในความเข้าใจนะครับชาวสวนนี่แหละสามารถทำกันเองในธรรมชาติก็คือสามารถปลูกพืชชนิดหนึ่งดูนะฮะจำได้ใช่ไหมต้องให้รสอร่อยไปดู53ที่ให้ผลคำว่าให้ผลเริ่ม relative โอ้ยง่ายโอเคนะใช้ that กับ which ทันไหมครับ53สอบเรื่อง relative ต้องใช้ that กับ which เพราะว่าด้านหน้าไม่ใช่คนเป็นคำว่า a kind of tree ต้นไม้ a kind of tree เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์สรรพนามใช้ it แปลง it ไปข้างบนหลัง that กับ which มี it ได้ไหมเรียนมาแล้วสูตร ABC อ่ะไม่ได้ถ้าคุณแปลงอิดไว้ข้างบน a kind of t ก่อนหลังจากนั้นคุณก็มองได้กับ with ก็พอเห็นนะครับปรากฏว่าข้อ3ผิดตรงคำว่าอะไรครับ it ตอนนี้คุณก็เหลืออย่างนี้นะ that has กับ with having คุณก็เอาความรู้มานี่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติใช้ present simple หรือ present continuous ธรรมชาติ
เออธรรมชาติใช้ verb 1ตอบข้อ1ถึงข้อที่ยากที่สุดละ54นี่แทบอยากจะร้องไห้เลยอ่านเริ่มเลยนะครับเตรียมตัวนะครับความเดิมนะเขาบอกว่าเอาต้นไม้ที่ซึ่งให้ผลไม้รสชาติดีแต่ป่วยด้วยอากาศหนาวมาข้ามสายพันธุ์กับรสชาติผลไม้ไม่ดีแต่ทนทานต่อโรคได้54ออกมาที่ซึ่งมีผลไม้ดีทนทานต่อโรคเอาละ54นี่เราจะได้อะไรออกมาคือคิดอย่างนี้ผสมจำได้ใช่ไหมผสมสมมติเป็นต้น A ผสมกับต้น B เมื่อผสมกันก็ต้องได้ลูกถูกเปล่าเนี่ยความยากของข้อนี้คืออย่างเนี้ยต้น A ผสมกับต้น B ต้องได้ลูกคุณก็หาให้เจอว่าในบรรดาช้อยอันไหนที่พูดว่าลูกมันตรงๆก็จบถูกเพราะว่าลูกคือคำว่าอะไรครับทีนี้คนทั่วไปไม่รู้ไงว่า offspring แปลว่าลูกในความยากมีแค่นี้ the offspring ได้ลูกเพราะว่าลูกเป็นผู้อะไรลูกควรเขียนตรงนี้นิดนึงนะเขียนเป็นประธานแล้วก็โยงไปแล้วก็ช่วยยกคำว่า has good ตรงนี้มาลูกมันเป็นผู้นะ has good ให้ผลที่ดีนี่คือคำตอบขออนุญาตเสียเวลานิดนึงนะข้อหนึ่งผิดตรงไหนผิดตรง true พ่อแม่ผสมกันได้ออกมา2เลยงงพ่อแม่ผสมกันข้อ2ผิดตรงอัตรีได้ต้นไม้ส่วนข้อ3เหมือนเดิมพ่อแม่ผสมกันได้ true มันฟังแล้วงงต้องว่าพ่อแม่ผสมกันแล้วได้ลูกอ่ะโอเคนะครับลูกคือคำว่า offspring ครับวันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้พฤหัสก็มาอดทนเรียนต่อนะครับ